้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Company Visit ค่ะซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของปีนี้นะคะโดยครั้งแรกนะคะเราได้พาไปเยี่ยมชมระบบนิเวศสตาร์ทอัพนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ True Digital Park นะคะสำหรับครั้งที่2ค่ะเราพาไปเยี่ยมชมเรื่อง AI และ Robotics นะคะที่บริษัท AI and Robotics Venture นะคะและในวันนี้เราพาทุกท่านมาเยี่ยมชมอาคารสำนักงานหานซึ่งสร้างด้วยคอนเซปต์ Green Building ค่ะโดยเลือกใช้มาตรฐานการรับรอง DGNB จากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมันค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปสู่โปรแกรมถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณกุลเวชเจนวัฒนาวิทย์ค่ะกรรมการผู้อำนวยการของไทย IoD กล่าวต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีครับดีใจจังเลยได้พบกันอีกแล้วนะครับเอ๊ะผมเรียนถามนิดนึงครับว่ามีใครมาครบ3ครั้งบ้างตั้งแต่ครั้งแรกก็คือที่ True และครั้งที่2ก็โอ้โหขอบคุณมากครับมีหลายคนเหมือนกันครั้งที่2ก็PTT EP และครั้งนี้นะครับ อย่างที่ผมเคยกล่าวครับสิ่งที่เราพยายามจะเน้นก็คือว่าเรามาเรียนรู้ด้วยกันเติมเต็มด้วยกันอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับจากวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันที่18นะครับเดือนพฤษภาเราจะมีอีกเซสชั่นหนึ่งอันนั้นจะเป็นคุณเคนนครินทร์จะมาพูดเรื่อง invisible leader นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่แกเขียนนี่เองแล้วก็เราจะมี AGM นะครับซึ่ง AGM เนี่ยจะจัดวันที่31นะครับเรียนเชิญนะครับวันนั้นนอกจากจะมี AGM แล้วก็จะมีการพูดเรื่อง AI disruption นะครับโดยคุณไม่มีนะครับผมขออนุญาตเรียนแนะนำอีกครั้งนะครับว่าโปรแกรมนี้จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าเราไม่มี community of practice นะครับขอสไลด์นิดนึงนะครับตอนนี้เรามีทีม3ทีมนะครับที่เป็นทีมของผู้รู้ในความรู้3กลุ่มนะครับกลุ่มข้างบนสุดคือกลุ่มทางด้านเทคโนโลยี and innovation นะครับนำโดยคุณอรนุชเลิศสุวรรณกิจนะครับซึ่งมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่ม sustainability ซึ่งเป็นเจ้าภาพของวันนี้นะครับคุณปิยพรพันเชษครับกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จะจัดงานครั้งต่อไปในวันที่18กับคุณเคนนครินทร์นะครับถ้าไปวันนั้นก็จะได้เจอดร.ณัฐวุฒินะครับครับวันนี้ก็มี2ท็อปิกนะครับ PM 2.5 กับตึกประหยัดพลังงานมีใครมาเพราะอยากฟังเรื่อง PM 2.5 บ้างยกมือมีใครอยากฟังเรื่องและอยากดูตึกด้วยโอ้รู้สึกตึกจะเยอะมากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมขออนุญาตเปิดนะครับกิจกรรมนี้และขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็มอบเวทีให้กับน้องนิ่มครับขอบคุณคุณกุลเวชเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปนะคะเรามาพูดคุยกันนะคะวันนี้หัวข้อเสวนาของเรานะคะกำลังเป็นที่ฮอตฮิตนะคะวิกฤต PM 2.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือสังคมนะคะก็ขอเรียนเชิญดร.เจนนะคะวันนี้ให้เกียรติมาที่จะพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็วันนี้เรามีโมเดอเรเตอร์นะคะที่ช่ำชองเรื่องsustainability นะคะเขาเรียกว่าพี่แอนนะคะคุณแอนปิยพรพันเชษค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะนิ่มค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาในวันนี้นะคะที่เป็น company visit แล้วก็เราก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทางดิฉันจะโฮสต์ช่วงครึ่งแรกก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่อง PM 2.5 ซึ่งเป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในครึ่งหลังเนี่ยนะคะทางคุณไม่มีนะคะคุณอรนุชจะคุยกับทางดร.เจนเกี่ยวกับเรื่องตึกแล้วก็จะมีการเยี่ยมชมนะคะระหว่างการคุยเนี่ยถ้าระหว่างการที่เราคุยเรื่องนี้กันถ้าใครมีคำถามยกมือได้เลยนะคะสบายๆง่ายๆแล้วก็อยากให้เป็นกันเองนะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเราก็นะคะนี่ต้องเล่าให้ฟังก่อนดร.เจนเป็นไงมายังไงมาถึงจุดนี้เกี่ยวอะไรกับ PM 2.5 ได้
ดร.เจนจริงๆจบทางด้าน PhD จาก Mechanical Engineering จาก MIT นะคะทั้งโททั้งเอกนะแล้วก็มาทำธุรกิจจริงๆหาร Engineering เป็นของที่บ้านใช่ไหมคะใช่ครับหารนี่ชื่อพ่อนะครับเป็นงานหลักอธิบายง่ายๆก็คือต้องมารับงานต่องานหลักนะแล้วก็ทำเครื่องบินด้วยใช่ไหมคะครับก็เคยทำเครื่องบินแต่รู้สึกว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยซัสเตนเลยนะครับก็ดีแล้วครับเพราะว่ามันมีโควิดสายบินก็เจ๊งไปเยอะตอนนี้เขาคงตีค่าตั๋วคืนแล้วล่ะนะครับไม่ต้องห่วงแล้วตั๋วแพงมากนะครับแล้วเป็นยังไงมายังไงมันถึงมาเกี่ยวเนื่องกับ PM 2.5 ได้ค่ะโอ้เรื่องมันยาวแต่ว่าบวกอีกใบของผมเนี่ยผมเป็นนักเรียนทุนในหลวงคือตอนไปเรียน MIT อ่ะได้รับพระราชทานทุนไปนะครับก็มีข้อไม่มีสัญญานะครับทุนเนี้ยไม่มีรายลักษณ์อักษรเลยมีแต่คำขอจากพระองค์ท่านบอกว่าเรียนจบแล้วกลับเมืองไทยนะทำงานที่ไหนก็ทำไปแต่ขออยู่เมืองไทยสุดท้ายบอกถ้าตกระกรรมลำบากไปแต่งงานกับฝรั่งก็ขอให้อยู่กับฝรั่งนั่นแหละแล้วช่วยคนไทยไปแล้วกันคือท่านก็ใจกว้างมากนะครับคราวนี้เรื่องผมเกิดเมื่อวันที่2เมษายนปี62ประธานชมรมในวันนั้นเนี่ยเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพวันพระราชสมภพแล้วท่านก็บอกท่านเจ็บพระศอนะเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศแล้วก็ชมรมเนี้ยส่งเด็กเรียนมาตั้ง400คนละเกือบ60ปีแล้วนะครับควรจะเอาโจทย์นี้มาร่วมกันทำดีกว่าเพราะเราเป็นสหสาขาเรามีนักวิชาอยู่เต็มชมรมเลยทำไมไม่ทำนะครับประธานชมรมก็โทรมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาชีพผมก็เปลี่ยนจากการบินและอวกาศเนี่ยมายุ่งกับฝุ่นเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่า4ปีที่คนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วก็ทำงานในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนเนี่ยพอเข้าไปเรียนเรื่องฝุ่นแล้วเรียนรู้อะไรบ้างเดี๋ยวสุดท้ายผมจะถามว่าเราช่วยอะไรกันได้บ้างด้วยเพราะว่าเราก็เป็นผู้นำในสังคมนะครับเดี๋ยวลองเรียนไปด้วยกันใช่ค่ะก็เข้าใจว่าทางดร.เจนเองเนี่ยก็ใช้เวลา4ปีที่ผ่านมาคลุกคลีกับชาวบ้านเข้าไปเจอปัญหานะคะลงลุยลงพื้นที่เป็นประจำนะคะก็อันนี้เห็นจะเห็นความคืบหน้าเขาจากเพจชื่ออะไรคะฝ่าฝุ่นเพจเราชื่อฝ่าฝุ่นนะครับถ้าสนใจนะคะฝ่าฝุ่นนะคะฝ่าเนี่ยนะคะฝ่าฝุ่นนะคะก็จากอันนี้ก็ทำให้เข้าไปเห็นประเด็นจริงๆถูกไหมคะเท่าที่ไปลงไปเจออะไรบ้างโอ้ต้องบอกเลยนะครับว่านักวิทยาศาสตร์ MIT เนี่ยพอไปถึงชาวบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่รู้จักประเทศไทยพอทำไปสักพักหนึ่งพอเห็นเมืองไทยเริ่มเข้าใจในหลวงขึ้นเยอะเลยว่าพิธีทรงงานคืออะไรนะครับว่าท่านผ่านอะไรมาแล้วท่านพยายามสอนอะไรเราอย่างคำแรกที่เราเรียนนะคือคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเนี่ยไปอธิบายชาวบ้านก็คงพอเข้าใจนะแต่คำที่สองเนี่ยที่บอกว่าเข้าถึงเนี่ยถามมันถึงอะไรถึงใจชาวบ้านไปนั่งในใจเขาโอ้อันนี้ต้องบอกว่ายากสุดๆไม่คิดว่ามันยากขนาดนี้เลยนะครับเราต้องผ่านขั้นเนี้ยถึงจะไปต่อได้ไปพัฒนาได้อันนี้ท่านก็สอนเราใช่ไหมอีกอันนี้ที่พอเข้าใจคือเนื่องจากมันต้องอาศัยความพยายามสูงมากเนี่ยทำไมท่านต้องทรงพระราชนิพนธ์พระมหาชนกให้เราอ่านเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าอย่าท้อนะเวลามีอะไรเรื่องมันยากมากแล้วก็ชาวบ้านก็แบบดื้อมากเลยแล้วก็ดื้อเงียบด้วยเหมือนคนในบริษัทเลยอาจจะดื้อกว่านั้นอีกคือทำอะไรแล้วเขามักจะบอกว่าลิงหลอกเจ้าอ่ะคือหน้าอย่างปากอย่างทำอีกอย่างแล้วไม่บอกด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากวิธีทรงงานซึ่งก็บอกว่า4ปีที่ไปป่าเนี่ยก็ได้เรียนของพวกนี้เยอะอาจจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านราชการก็คล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความเป็นไทยซึ่งจะมองในแง่ทุกข์มันก็ทุกข์นะครับแต่ถ้ามองในแง่ว่าเออสนุกนะเราในหลวงเท่าฐานเลยมาเราได้เรียนรู้ในฐานะเหมือนลูกหลานท่านอ่ะผมว่ามันก็มีอะไรให้ดีนะแต่ไงก็ตามมันก็เป็นเมืองไทยที่เราต้องส่งต่อไปให้ลูกหลานผมอย่างเงี้ยนะลูกหลานของผู้ชมทุกท่านเนี่ยว่าเนี่ยเมืองไทยเรามีหน้าที่ส่งไปให้ลูกหลานในสภาพที่ดีที่สุดก่อนที่มันจะเละไปมากกว่านี้นะครับนั่นนี่เป็นหน้าที่ของคนรุ่นเราได้ค่ะจริงๆก็ได้เห็นโลกผ่านคล้ายๆกับที่ท่านได้เจอนะผ่านสายตาท่านนะคะท่านก็ฝากไว้ว่าให้เข้าใจใช่ไหมคะให้เข้าถึงและพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าถึงพัฒนาพัฒนาไม่ได้ถ้าไม่เข้าถึงคือชาวบ้านก็ดื้อเงียบอ่ะแล้วทางนิกชมรมศิษย์เก่าใช่ไหมลงพื้นที่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะครับเราไปที่หนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดลำพูนแต่เราไปด้วยภาพดาวเทียมเราไปด้วยเทคโนโลยีนะครับ okay. จะเอาเลยไหม
จะได้อธิบายสไลด์เลยได้เลยอันนี้คือตัวลงไปด้วยหรือใช้ภาพดาวเทียมหลักไปทั้งคู่ครับก็คือเดี๋ยวต้องรอให้ฟังแต่ว่าไหนๆมาเรื่องฝุ่นละคุยเรื่องฝุ่นก่อนแล้วกันวันนี้เราจะคุยฝุ่นสัก2ใน3นะครับแต่ว่าเดี๋ยว1ใน3เหลือไว้ที่ดูตึกแล้วกันต้องบอกว่านี้ IoT ใช้คุ้มมากเลยนะครับทํา2หัวข้อเลยแล้วก็ต้องบอกอีกนิดนึงว่าก็เรียน DCP 173นะครับถามพี่บอยก็สัก10ปีละแล้วก็เรียนอะไรในนั้นอีกประมาณ 7-8 คอร์สถ้าให้ไล่มาก็ยาวเต็มเลยนะครับแต่ไม่เคยไปกิจกรรมด้วยผมคิดว่าหลังวันนี้น่าจะค่อยๆพ่วงท้ายแอนไปด้วยแล้วกันต่อไปคราวหน้านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมยืนเล่าดีกว่าอาจจะง่ายกว่า เห็นสไลด์ดูนะครับวันนี้หัวข้อที่ตั้งมาให้ก็คือเรื่องของวิกฤต PM 2.5 นะครับว่ามันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาสังคมเดี๋ยวมาเรียนด้วยกันดีกว่าผมยังไม่ตอบเดี๋ยวตอบตอนสุดท้ายนะครับเลื่อนสไลด์ปึ๊ดไปมะยังไม่ไปเคาะมือแล้วกันฮะเอามือช่วยไหมมือช่วยไหมผมเปิดไม่เป็นนะเทคโนโลยีนะคะเราก็ต้องไดเวอร์สหน่อยนะคะเพราะรู้สึกจะช่วยได้ดีกว่านะคะโอเคอ่ะไปนะครับรูปนี้ฟ้องอันนี้หน่อยนะบอกว่า2030ถ้าเราไม่ทำอะไรอ่ะลงเป็นเหมือนตัวขวาเนี่ยคราวนี้จะบอกว่าราชการเขาไม่ช่วยเราหรอกเขาก็ทำได้เท่าที่เขาทำได้นะครับเพราะนั้นจริงอ่ะผมว่าแรงผลักดันต้องมาจากพวกเราแล้วล่ะอันนี้ก็ต้องอธิบายนิดนึงว่าผมว่าหลังจากท่านสวรรคตเนี่ยผมว่าไม่มีใครจะมาทำหนึ่งเดียวอีกแล้วนะผมว่าเราเป็นลูกศิษย์แล้วก็เนี่ยคือสิ่งที่ท่านอาจจะฝากไว้บอกว่าอย่าเพิกเฉยนะเราต้องทำมาแล้วล่ะเพราะว่าไม่งั้นบ้านเราก็เน่าเหมือนหุ่นตัวขวาเนี่ยนะครับแล้วเราคงยอมไม่ได้ด้วยเพราะว่าตัวเราก็มีผลกับมันหมายถึงว่าเราก็ต้องรับผลจากฝุ่นต่างๆนานานะครับไปกันต่อนิดนึงวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยเนี่ยมีอยู่5เรื่องนะครับไล่ตามนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยสุดท้ายก็ไล่เรื่องฝุ่นเรื่องอะไรไปจนกระทั่งดูเรื่องของพฤติกรรมไฟในปีนี้นะครับไปคุยเรื่องฝุ่นข้ามแดนนิดนึงแล้วก็คำถามสุดท้ายที่ต้องช่วยกันทำคือทางออกคืออะไรโอเคอันนี้อธิบายเร็วๆนะครับซึ่งอธิบายแป๊บผมข้ามเลยดีกว่าแต่ว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตของมือที่อนันต์ทำให้ดนนะครับก็มือที่นี้ก็ปัจจุบันก็ประมาณ59ปีแล้วท่านก็ผลิตบัณฑิตให้ประเทศชาตินะครับคำถามคือผลิตบัณฑิตทั้งหลายนี่รวมตัวท่านทำอะไรได้บ้างก็ค่อยๆทำไว้ในชมรมด้วยกันนะครับเอาความรู้พื้นฐานก่อนดีกว่าว่าฝุ่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรเพราะว่า 2-3 ปีที่แล้วเราตีกันมากเลยเวลามีใครความเห็นอะไรในสังคมอ่ะมันก็จะมีคนแย้งแต่ว่าผ่านมาปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะที่เรารู้จัก PM 2.5 เมื่อก่อนเรารู้จักแต่ PM 10นะต้องขอบคุณ Greenpeaceซึ่งโอเคไม่รู้ด้วยเงินของใครนะแต่อย่างน้อยก็ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนมาตรฐานจาก PM 10มันเป็น PM 2.5 หลังจากนั้นประเทศไทยก็ค่อนข้างจะวิบัติในสายตาของคนที่อ่าน PM 2.5 เป็นนะครับฝุ่นเนี่ยมันขึ้นกับ2ตัวแปร3ตัวแปรนะตัวแปรแรกคือการเผาในที่โล่งหรือว่าถ้าในกรุงเทพก็คือการเผาน้ำมันเชื้อเพลิงของการจราจรนะฮะอันนี้ก็เหมือนกองไฟที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ฝุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนฝุ่นไม่เหมือนมลพิษทั่วไปเพราะว่ามันอยู่กับอากาศข้างในไดนามิกส์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าบาริเลเยอร์ถ้าอธิบายแบบนักฟิสิกส์เร็วๆก็คือว่าฝุ่นมันลอยตัวได้กลางวันกลางคืนไม่เท่ากันมันขึ้นกับพลังงานที่ดวงอาทิตย์ให้ที่พื้นคือพอเริ่มมีคอนเวคชั่นเนี่ยเพดานเนี่ยจะเลื่อนขึ้นไปอันนี้เรารู้กันแล้ว2ปีที่แล้วเราไม่รู้นะฮะแล้วก็สงสัยทำไมกลางวันสูงกลางคืนมันต่ำอะไรมันขึ้นลงลงอยู่เนี่ยแต่จะบอกว่าเพดานเนี้ยมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้กลางวันมันมีความร้อนจากพระอาทิตย์มันจะขึ้นไปสูงหน่อยแล้วกลางคืนเนี่ยมันจะลงมานะครับแล้วก็อีกอันที่เป็นตัวที่ควบคุมมันก็คือความแรงของลมนะครับอันเนี้ยก็แรงมากก็ระบายฝุ่นก็อาจจะอธิบายง่ายเพราะนั้นคอนดิชันที่ไม่ดีที่สุดเลยนะคือเพดานเลื่อนลงมาต่ำแล้วก็ลมก็อ่อนอันเนี้ยจุดไฟอยู่กับอะไรก็อยู่อย่างนั้นเลยก็คือถูกลมควันนะครับซึ่งเรามักจะบอกตอนนี้ว่าอย่าจุดไฟอะไรกลางคืนนะแล้วก็มันจะลมตัวเองอยู่อย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่แล้วกลางคืนเนี่ยลมมันจะอ่อนด้วยแล้วเพดานฝุ่นก็ลงมาต่ำนะครับในทางตรงข้ามถ้าลมแรงขึ้นหลายเรื่องก็จะดีขึ้นนะครับกรุงเทพเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเมืองที่โชคดีนะสิ่งแรกคือกรุงเทพอยู่ติดทะเลเพราะฉะนั้นพออยู่ใกล้ทะเลปั๊บเนี่ยเราเริ่มได้อากาศที่ค่อนข้างสะอาดละถ้าลมเป็นลมใต้เข้ามาเนี่ยกรุงเทพก็ไม่ค่อยมีปัญหามากแต่ต้องบอกว่ากรุงเทพก็ไม่เหมือนกับ
จังหวัดอื่นในประเทศไทยเลยนะกรุงเทพมีรถ8ล้านคันซึ่งค่อนข้างยูนิคมากแล้วก็เพราะนั้นฝุ่นในกรุงเทพเนี่ยบอกได้เลยว่ามาจากจราจรเป็นหลักเลยนะเฉพาะหน้าแล้งเท่านั้นที่มีการเผาในที่โล่งข้างนอกเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีฝุ่นของการเผาในที่โล่งมาผสมมันจะเป็นส่วนที่ทำให้พีคนะวันนี้จริงแล้วเราอยู่กรุงเทพทุกวันเนี่ย อยู่กับถนนอยู่กับรถ8ล้านคันเนี่ยต้องบอกเลยว่ากรุงเทพก็ถ้าลดจำนวนรถยนต์ได้ก็ดีนะรถส่วนมากที่ทั้งสร้างมลพิษคือรถดีเซลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะรถดีเซลใหญ่ๆเก่าๆแล้วมีรถบรรทุกใหญ่รถบัสเนี่ยที่ยังไม่เป็นยูโรเลยนะเขาเรียกนอนยูโรแล้วพวกนี้เมืองไทยก็ดีอย่างใช้รถยาวมากเลยยาวจนรถหมดอายุเครื่องยนต์ก็หมดอายุเพราะนั้นเครื่องดีเซลก็ไม่ได้รับการดูแลที่ดีเพราะนั้นจะเห็นว่าเวลาขับรถไปในกรุงเทพอ่ะรถใหญ่ๆส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดจะควันดำปี๋เลยใช่ไหมเคยตามรถเมล์เก่าๆไหมฮะและสภาพนั่นแหละคือเราไม่ได้ดูแลเครื่องยนต์เราให้ดีนะครับนอกนั้นก็มีโรงงานมาผสมแล้วก็ต้องบอกว่ากรุงเทพอโลนเลยนะไม่ต้องนับการเผาในที่โล่งนะครับถ้าอุตุนิยมวิทยาไม่เป็นใจเนี่ยฝุ่นเราก็ขึ้นระดับร้อยนะเพราะนั้นเราคงไม่แปลกใจว่าผมเสียเพื่อนในรุ่นมีคนหนึ่งเป็นมะเร็งปอดโดยที่เป็นนักกีฬาไม่สูบบุหรี่เหมือนที่เป็นในเพจต่างๆที่เป็นหมออะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้จำได้เลยว่าอย่าคิดว่าเราปลอดภัยเท่าไหร่เพราะนั้นเราชาวกรุงเทพก็ควรจะพยายามทำอะไรกับรถยนต์พยายามแก้ปัญหานี้กับตัวเองนะครับผมเพิ่งซื้อรถไฟฟ้าคันแรกให้ภรรยาเขายึดไปเลยนะครับแล้วก็ประสบการณ์1ปีกับมันก็ภรรยาก็ยังไม่บ่นอะไรแสดงว่ามันคงพอใช้ได้นะครับโอเคคราวนี้มาดูว่าฝุ่นกรุงเทพอยู่ตรงไหนนะครับเรามีการเผาเยอะมากนะอยู่ในกัมพูชาตามรูปเนี้ยคราวนี้จะเห็นลมใน2รูปว่าลมด้านซ้ายพัดลงอ่าวไทยดีหน่อยนะครับแต่ว่าบางวันเราก็จะซวยจริงๆก็จะมีลมพัดจากตะวันออกเข้ากรุงเทพเลยในสภาพนี้ขึ้นเลยนะครับกรุงเทพเนี่ยขึ้นเป็นร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพก็ต้องระวังนิดหน่อยแต่ทันทีที่ลมเข้าใกล้ฤดูร้อนจะเป็นลมใต้แล้วเราก็จะสบายขึ้นแต่ปีนี้มีอะไรพิเศษอย่างนึงก็คือว่ามันแห้งแล้งยาวนานฝนไม่มาสักทีเรารู้สึกงั้นใช่ไหมเพราะนั้นฝุ่นที่เคยอยู่ลอยต่อประเทศพม่าไทยลาวอ่ะมันถูกลมพัดลงมาอ่าวไทยคราวนี้เดือดร้อนยันไปภาคใต้เลยต้องบอกว่าปีนี้บางทีเราต้องเริ่มคิดใหม่แล้วว่ากรุงเทพอากาศดีจริงหรือเปล่าแม้แต่ฝุ่นไกลๆมาตั้งพันกิโลมันก็ยังมาเลยนะครับผมยังมองตัวเองเลยว่าบางทีปีนี้น่าจะเริ่มทำอะไรที่บ้านแล้วคือพยายามกรองฝุ่นแล้วอัดเข้าไปในบ้านเหมือนที่ทำข้างบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราน่าทำคือทำไงให้มันประหยัดเพราะตอนนี้ถ้าเราไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่มันมีขายอยู่ในตลาดเนี่ยไม่กี่บาทไม่กี่ห้องมันก็แสนบาทแล้วผมว่ามันแพงมากเลยจริงๆความรู้น่าจะมีพอทำอยู่สักไม่เกินสัก 3-4 หมื่นบาทนะครับเอาเราเข้าไปในที่2นะครับเรานอกจากกรุงเทพเราเริ่มไปดูอะไรไกลๆแล้วอันนี้เป็นภาพประเทศไทยที่เราน่ารู้จักนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เราทำให้กับผมทำให้เองอ่ะผมทำให้สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะครับท่านมาถามบอกว่าทำรายงานให้หน่อยได้ไหมอันหนึ่งเรานั่งทำอยู่6เดือนแล้วนี่คือสิ่งที่เราเจอโดยการใช้ดาวเทียมมอนิเตอร์ประเทศไทยเรามองพื้นที่ที่มีการเผาไหม้ซ้ำซากคำว่าซ้ำซากเนี่ยหมายความว่าในจุดเดิมๆเนี่ยมองย้อนหลังกลับไป10ปีตั้งแต่ปี53มาถึง62นะครับจุดเดิมๆเนี่ยมีไฟเกินกว่า5ครั้งไหมในรอบ10ปีก็หมายถึง5 6 7 8 9 10เลยนะแล้วเราค้นพบว่าในการเผาไหม้ซ้ำซากเนี่ยก็คือได้ผลตามเนี้ยตามตารางงั้นภาคเหนือตอนบนเนี่ยจะเห็นว่า 80% เลยนะไฟอยู่ในป่าจุดซ้ำซากเดิมๆด้วยจุดเดิมจุดเดียวกันนะครับแต่พอขยายลงมาเรื่อยๆเนี่ยจะพบว่าในคอมโพเนนต์ของภาคอื่นในประเทศไทยเนี่ยมันก็เริ่มมีการเผาภาคเกษตรขึ้นมาแต่ในภาพรวมเนี่ยเราก็ดูโรสุดท้ายแล้วกันว่าพื้นที่ประมาณ 60% เกิดจากการเผาในป่าในประเทศไทยนะก็คือประมาณ 6.3 ล้านไร่ต่อ 9.7 ล้านไร่อันนี้แอบบอกว่านายกท่านเห็นแล้วนะครับเห็นตั้งแต่ปี64แล้วรายงานเล่มนี้แล้วท่านก็สั่งงานไปให้ปลัดกระทรวงเอาไปทำดูไหมครับเกิดอะไรขึ้นเราถึงมีปี66กันหนังสืออันนี้ก็หายไปในระบบท่านปลัดกระทรวงก็บอกไม่ได้หนังสือแล้วเพราะด้วยความไม่มีเจ้าภาพนี่แหละเราก็เลยวนกันอยู่อย่างนี้แหละ
นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็ขอให้เราเป็นเอเจนต์แล้วกันนะเอาภาพพวกนี้ไปบอกว่าเรามีปัญหากับไฟป่าเยอะแล้วก็ไม่น้อยเลยเพราะนั้นถ้าอยากแก้เนี่ยแก้ไฟป่าก่อนนะครับปลาตัวที่2คือเผานาประมาณ2ล้านไร่นะครับตอนนี้ปีนี้คนไม่ค่อยตีกันละถ้าเอาตารางนี้ไปให้ใครดูเนี่ยส่วนใหญ่บอกอ๋อใช่เนี่ยทุกคนเข้าใจละผมว่าสังคมมาถึงจุดที่เรียกว่ามีเริ่มมีคอนเซนซัสในสังคมแล้วว่าอะไรคือปลาใหญ่อะไรคือปลารองนะครับแต่นี้อย่างที่บอกคือเป็นส่วนที่อยู่นอกกรุงเทพนะฮะซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นภาพที่สำคัญมากเลยนะฮะครับภาคใต้เป็นภาคที่แทบไม่มีปัญหาเรื่องอากาศมันมีการเผาอยู่ในภาคใต้นิดหน่อยนะครับเป็นพลุเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เยอะหรอกแล้วก็คนภาคใต้ส่วนใหญ่อยู่ในที่อากาศดีนะครับเราก็เลยไม่คิดว่ามันมีปัญหามากมายที่ภาคใต้ถึงบอกเขาโชคดีนะฮะโอเคอันนี้คือภาพเดียวกันแต่จะเห็นให้ดูสีนิดนึงกันว่าภาคเหนือเนี่ยเรียกว่าอากาศวิบัติเพราะอยู่ในป่านั่นแหละนะครับอันนี้เป็นเหตุว่าทำไมเรามองภาพดาวเทียมเมื่อปี62เนี่ยตามปรารภของท่านองค์ประธานนะเราก็เลยมานั่งจัดกลุ่มว่าตรงไหนมีไฟเยอะสุดถ้าไล่อุทยานตารางนี้ก็เป็นปัญหาประเทศไทยนะเพราะว่าเวลาเราทำจุดความร้อนจุดเผาไหม้หรือพื้นที่เผาไหม้เนี่ยเราจำแนกมันโดยอำเภอโดยจังหวัดโดยพื้นที่ทางหลวงแต่เราเป็นหัวหน้าอุทยานเนี่ยเราตอบไม่ได้ว่าอุทยานเราไหม้เท่าไหร่แล้วเราจะไปแก้ยังไงถ้าไฟไหม้อยู่ในป่าใครเป็นเจ้าของป่ายังไม่รู้เลยป่าตัวเองไหม้เท่าไหร่คือเราไม่ได้ทำข้อมูลนี้ออกไปให้เขานะครับเราให้ข้อมูลเป็นอำเภอก็ไปแกะเอาเองว่าป่าฉันมี4อำเภอนะเธอเดาเองแล้วกันใน4อำเภอคืออะไรอันนี้ก็เป็นอีกปัญหานึงปัญหาข้อมูลนะครับทำง่ายนิดเดียวเลยจริงผมทำอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ทำได้แต่ว่ามันไม่ออฟฟิเชียลนะครับจริงราชการน่าจะมีศูนย์ข้อมูลให้เรียบร้อยนะใครขอว่าในพื้นที่แบบไหนของใครอะไรยังไงก็ควรจะทำให้ได้อันนี้เป็นสิ่งนึงที่เราเรียนนายกไปบอกว่าเป็นปัญหาประเทศนะเพราะว่าถ้าให้ข้อมูลกำกวมแล้วมาตีกันอยู่เนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้ทำข้อมูลให้ตรงกันก่อนนะครับกลับมาด้านขวาก็คือจะพบว่ามันมีไฟใหญ่จริงๆเนี่ยอยู่แค่4กลุ่มในประเทศไทยเองนะก็มีกลุ่มที่เรียกว่าแม่ปิงแม่ตื่นแถมอมก๋อยไปด้วยอยู่ข้างๆนะครับรองลงมาที่มีไฟเนี่ยก็คือที่สารวินนะครับแล้วก็ขึ้นไปก็คือลุ่มน้ำปายก็คือแถวๆอำเภอปายแหละที่สวยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายที่หนักหน่อยก็คือเขื่อนศรีนครินทร์ตอนนี้ไล่ลำดับจำนวนไฟนะครับชมรมผมก็เลยขับรถไปหาที่แม่ปิงกันเมื่อสัก4ปีที่แล้วแล้วก็ไปเรียนรู้ว่าทำไมมันมีไฟนะแล้วเราจะแก้มันยังไงอันนี้ต้องถามนิดนึงว่าเพิ่งมาดูนะครับว่าอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสูงสุดมันอยู่กรุงเทพส่วนนึงนะครับกรุงเทพก็พุ่งนำคนอื่นไปเลยอันนี้ไม่แปลกใจแล้วทำไมผมเสียเพื่อนไปคนนึงที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เหนือกว่ากรุงเทพคือภาคเหนือตอนบนนะอันเนี้ยก็ตรงกันจังหวัดที่มีปัญหามากสุดคือลำพูนก็ตรงกับที่เราไปนะครับภาคใต้หมายถึงครับใต้สุดเนี่ยอันนี้เป็นจำนวนปีละ20ปีใช่ไหมครับกรุงเทพกับเหนือตอนบนก็มะเร็งปอดอัตราการตายจากมะเร็งปอดสูงสุดเลยทิ้งก็โด่งเลยอันเนี้ยใครเห็นกราฟนี้ก็ตอบได้บอกว่ามันมีปัญหาเนาะมันต้องแก้ด้วยนะครับโอเคอันนี้กลับมาเรื่องของหมู่บ้านที่ผมเข้าไปแล้วมันคือตำบลก้อนะครับอำเภอลี้จังหวัดลำพูนแล้วก็เป็นถ้าดูในแผนที่จังหวัดด้านซ้ายเนี่ยเป็นติ่งใต้สุดของจังหวัดลำพูนละเป็นอุทยานที่ล้อมหมู่บ้านอยู่นะฮะอุทยานชื่ออุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับด้านตะวันตกมีแม่น้ำแม่ปิงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนภูมิพลแล้วก็เนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนภูมิพลเนี่ยเราลองคิดดูว่าเราเคยไปเที่ยวเหนือเขื่อนบ่อยไหมมันต้องเอาเรือไปเพราะนั้นจริงแล้วมันเป็นที่ที่รับตามากเลยเป็นป่านะครับแล้วก็อยู่รับตาแล้วก็มีชาวบ้านอยู่ในป่าแล้วเนื่องจากมันอยู่ห่างไกลจากอำนาจรัฐต่างๆนานาเนี่ยมันก็เลยไหม้เยอะนะครับถามว่าไหม้เยอะแค่ไหนก็ดูภาพถัดมาทางขวานิดนึงถ้าเห็นว่าไหม้มันเป็นสีม่วงอ่ะสีม่วงเนี่ยต้องตอบว่าประมาณ20ครั้งใน23ปีนะคือไหม้ทุกปีเลยไหม้ซ้ำๆๆๆอย่างเงี้ยจนมันเป็นปัญหานะครับแล้วก็มีแม่ปิงด้านตะวันตกคืออมก๋อยด้านใต้คือแม่ตื่นนะครับ3ป่าเนี่ยมีไฟไหม้มากสุดของประเทศละประมาณ 600,000 ไร่ซ้ำซากต่อปีเราเข้าไปแล้วก็ค้นพบว่าถามว่าเราไปทำอะไรอันนี้เป็นคำถามที่ดีชาวบ้านถามเราคำแรกตั้งแต่วันแรกเลยเธอจะมาหลอกอะไรฉันอีกเพราะว่าก็ถูกราชการหลอกมาเยอะ
อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยตอบเพราะนี่ผ่านมา4ปีแล้วแต่อันนี้อยากชี้ให้เห็นว่าอันนี้เป็นเลเซอร์นะนี่เลเซอร์นะหน้าที่เราในฐานะบริษัทนะครับเราจะเป็นคนกลุ่มข้างบนเนี่ยเห็นนะประชาชนภาคธุรกิจนักวิชาการการบริหารตลาดประชาสัมพันธ์อันนี้เรารู้ให้เราไปล่าสัตว์คงไม่รอดนะครับเพราะนั้นหน้าที่เราอยู่ตรงนี้เขามีราชการอยู่แล้วมีตั้งแต่ผู้ว่าหน่วยงานทุกอย่างอยู่ในจังหวัดครบอยู่แล้วแล้วก็ชาวบ้านเป็นแกนอยู่ตรงกลางนะครับสองคนนี้อยู่ใกล้กันเนี่ยผมเรียกอย่างนี้เลยว่าตะอินกับตะนาเพราะว่าตีกันบ้างอะไรต่างๆนานาทางหนึ่งก็คือบังคับใช้กฎหมายเขานะครับแต่พอมีคนที่3เนี่ยเราทำหน้าที่เป็นตะอยู่พอมี3เศร้าแล้วทะเลาะกันน้อยลงเพราะนั้นจริงๆหน้าที่เราอันแรกคือนอกจากเอาเทคโนโลยีเข้าไปเอาความรู้เข้าไปนะหน้าที่เป็นกรรมการกลางเพราะว่าโครงการรัฐบางอย่างเข้าไปมันก็ไม่ดีหรอกมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เขาถึงบอกว่าชาวบ้านถึงถามว่าจะหลอกอะไรเขาอีกนะครับเพราะนั้นเสียงของเราถ้าเราเป็นกลางจริงเนี่ยนะครับมันก็เริ่ม3เศร้าแล้วทะเลาะกันน้อยลงเราเป็นเหมือนกรรมการช่วยคิดนะครับคราวนี้ปัญหาของชาวบ้านเนี่ยเริ่มจากว่าเขาบอกว่าเขาเพาะปลูกอะไรไม่ได้เลยแต่นี่เป็นหมู่บ้านเดียวนะเราค่อยๆเรียนรู้จากเขาแล้วกันว่าเขามีปัญหาอะไรฝนก็ตกน้อยแล้วเขาไม่ได้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำปล่อยน้ำทิ้งลงเขื่อนไปหมดเลยมองไกลๆเห็นน้ำทั้งเขื่อนเลยนะแต่เอามาใช้ไม่ได้อันนี้ก็ตลกดีนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเริ่มแก้มันก็ถามว่าฝนตกที่ไหนฝนตกยอดเขามันก็อยู่สูงกว่าเขาคำถามในใจก็คือทำไมมันเบรกน้ำไม่มาอยู่ที่ใกล้ที่นาข้างๆตัวไม่ได้นะต้องปล่อยมันไหลทิ้งไปแต่นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดนะครับว่าเราควรจะทำอะไรกับมันปัญหาที่พันหนักกว่านั้นคือสิทธิ์ในที่ทำกินก็คือไม่มีทำอะไรก็ผิดไปหมดอันนี้เป็นปัญหากฎหมายแล้วก็แก้ยากด้วยเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศนะครับผมแก้ได้ประมาณ 2,000 3,000 ไร่แล้วก็โชคดีที่ว่าปี62เนี่ยทางอุทยานเขาออกกฎหมายมาอันนึงบอกว่าประชาชนเขาให้อยู่ในป่าได้กฎหมายก่อนหน้านั้นบอกว่าในป่ามีแค่สัตว์กับต้นไม้ไม่มีประชาชนอันนี้เป็นปัญหาจนทั้งปี62ก็ถึงแก้ว่ายอมรับว่ามีคนอยู่ในป่าแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดโอกาสแล้วให้อยู่ทำกินใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ในการทำกินแต่ขายไม่ได้นะครับก็จะไม่ให้เอกสารแต่ว่าลูกหลานของนายคนนี้ที่เคยอยู่กินมาตลอดเนี่ยให้อยู่ได้ครับผมรัฐจัดสรรที่ให้ชาวบ้านสำหรับทำกินเมื่อได้มาคนละ25ไร่ออกเป็นอะไรคะเขาเรียกหลังแดงอะค่ะซื้อขายไม่ได้แต่เขาขายค่ะแล้วเขาไปบุกรุกป่าใหม่อันนี้คือเรื่องจริงที่สัมผัสมาด้วยตนเองแล้วไม่สามารถแก้ไขได้สำเร็จค่ะครับผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็คิดว่าชาวบ้านจริงๆดูเหมือนซื่อนะแต่พอเข้าไปสัมผัสจริงๆผมว่าเนี่ยความเป็นคนไทยแหละเขาไม่ซื่อเหมือนนักธุรกิจที่เราสัมผัสกันนะแต่ผมเรียกเขาว่าบางคนเรียกบอกว่านี่คือความวอกความเป็นลิงอ่ะแล้วพระท่านก็ในหมู่บ้านก็เรียกไปบอกว่าเธอเข้าใจคำว่าลิงหลอกเจ้าไหมตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกแต่พอตอนหลังเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออคนไทยเขาก็เป็นอย่างเงี้ยแต่อย่าไปทุกข์กับเขานะแต่บางคนอาจจะมองสิ่งนี้ว่าเธอไม่สับปรับไม่มี integrity นะมันคุยด้วยไม่ได้ถ้ามองอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำงานด้วยกันจริงๆแล้วผมว่าในหลวงท่านผ่านมาหมดแล้วแล้วก็เป็นข้อน่าสังเกตอย่างนึงนะครับว่าท่านไม่ทรงเสียเวลากับการดัดนิสัยชาวบ้านนะท่านทำ infrastructure ให้เสร็จมีน้ำมีดินชีวิตเป็นของเธอแล้วฉันไปแหละท่านมีที่อื่นอีกเยอะที่ต้องแก้ปัญหาทำไมต้องไปเสียเวลาดัดชาวบ้านอันนี้ก็เป็นคำถามในใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันยากจังนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นปัญหาจริงๆนะอันนี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังที่สุดของประเทศแล้วนะครับคราวนี้เราปลดที่มาได้สัก 2,000 กว่าไร่แล้วคือต้องบอกว่าพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็กระตุ้นชาวบ้านที่เขาย้ายมาต้องบอกว่าเขาเป็นชาวบ้านที่น้ำท่วมพื้นที่เพราะว่าตอนสร้างเขื่อนภูมิพลนะ2506เนี่ยจริงๆเขาสละที่ให้ราชการย้ายหมู่บ้านเขาขึ้นมาหมดเลยย้ายเขาขึ้นมาที่สูงเพื่อให้บ้านเก่าเขาวัดเก่าเขาเนี่ยน้ำท่วมไปครม.เนี่ยได้รับเรื่องนะปี2506อนุมัติให้เขาย้ายขึ้นมาแต่เชื่อไหมครับว่า60กว่าปีเนี่ยจัดสรรที่ดินให้เขาไม่จบอันนี้เรื่องแรกก่อนนะ2ชาวบ้านก็แสบนะไม่ใช่เป็นกันอยู่ด้านเดียวชาวบ้านก็ไปลุกป่าเพิ่มตามที่ให้คือราชการให้ที่ไปหมื่นกว่าไร่ลุกไปเพิ่มอีกหมื่นนึง
ก็พอกันตอนนี้มีคดีฟ้องร้องกันสีดงสีดำเต็มไปหมดเลยแต่ผมบอกว่าทันทีที่เราเข้าไปแล้วเราเจอสภาพเนี้ยก็อย่าไปสนใจมันอะไรที่มันทำได้ทำไปก่อนผมฟรีที่มาให้ได้ประมาณ 2,000 กว่าไร่ตามกฎหมายต่างๆซึ่ง ก็เริ่มทำพื้นที่เป็นตัวอย่างแล้วนะครับอย่างที่บอกข้อ2คือมันขาดเรื่องการจัดการน้ำอ่ะเราเริ่มเข้าไปทำดีกว่านะครับก็จริงก็ไม่ยากนะครับเพราะว่ากรมหมายถึงกรมน้ำบาดาลต่างๆก็เริ่มเข้าไปช่วยแล้วถ้าขาดน้ำก็สูบน้ำใต้ดินขึ้นมาให้ก่อนก็เริ่มทำบ่งทำบ่อแล้วแต่ว่าชาวบ้านก็จะใช้น้ำแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ก็ต้องรู้จักคำว่าน้ำหยงน้ำหยดอะไรต่างๆนานานะครับได้ดินได้น้ำและอันนี้ก็เริ่มตามมานะครับอันนี้ไม่พูดมากแล้วกันแต่ว่าเราต้องค่อยๆยกความเป็นอยู่ของให้ดีขึ้นอันนี้เป็นปัญหาของเรื่องไฟนะครับทำไป3ปีไฟลดมาเป็นศูนย์เลยปีที่แล้วจาก 200,000 กว่าไร่นะเราก็งงว่าทำไมมันลงแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ปี66เนี่ยให้เดาไหมครับว่าไฟอยู่เท่าไหร่เอาขอคำตอบสักคนหนึ่งหน่วยเป็นไล่ก็ได้ฮะไม่ตอบผมตอบเองเพราะผมก็อยากนั่งดูว่ามันเป็นปีที่วัดความยั่งยืนนะผมกลับมาประมาณแสนไร่ซึ่งเราก็เรียนรู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันศูนย์ทำไมปีนี้มันแสนคำตอบที่ได้คือชาวบ้านเผาเหมือนเดิมเลยแต่ปีที่แล้วอ่ะพอเผาตรงไหนฝนก็ตกมาถล่มตรงนั้นอ่ะผมว่าเทวดาช่วยปีนี้เทวดาไม่ช่วยแล้วบอกว่าช่วยมากแต่เธอเสียนะเพราะนั้นเผาตรงไหนเธอก็ได้อย่างนั้นนะครับปีนี้ถึงกลับมาแสนไร่แต่ถ้าถามว่าเรามาจากไหนเรามาจาก 200,000 ไร่แสนไร่เดือดร้อนไหมผมว่าไม่เดือดเราเรียนรู้แล้วกันนะครับถามนิดนึงแล้วปีหน้าเนี่ยหน้าหนาวปี66นะซึ่งมันแรงพิเศษใช่ไหมคาดว่าเท่าไหร่ใช่อีกเขาบอกอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะแรงพิเศษนะครับเป็นเอลนิโญตอนนี้มี strong evidence ด้วยว่าปีหน้าที่จะถึง67เนี่ยเวลาเราสวิงกลับจากลานิญาเนี่ยเวลาเข้าเอลนิโญมันจะเข้าไปลึกก็คือ strong เอลนิโญมันปีหน้าถ้าไม่ทำอะไรเผาเหมือนเดิมไม่มีเจ้าภาพจากราชการคงจะแย่ขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะเอาเราข้ามอันนี้ไปนะแต่ว่านี่คือกลไกแล้วซึ่งจริงๆพอถึงปี66เราเรียนรู้ภาพนี้นะเดี๋ยวค่อยมาเฉลยแล้วกันนะครับเราเข้ามาหัวข้ออีกอันนึงคือว่าปีนี้เกิดอะไรขึ้น2566นะครับปีนี้เป็นปีแรกเลยว่าที่ผมเริ่มดูไฟมากกว่าแมปปิ้งแล้วแต่เดิมผ่านมา3ปีผมนั่งเฝ้าไฟในแมปปิ้งทุกวันเลยปีนี้ผมเฝ้าทั้งประเทศเลยเช้าๆผมมีงานในเลกที่ภรรยาต้องถามว่าเธอทำอะไรตอนเช้าอ่ะอ๋อฉันดูไฟให้ทั้งประเทศแหละแล้วผมทำในสิ่งที่เรียกว่าแผนที่ไฟภาคประชาสังคมให้ตอนแรกก็ทำเสร็จใน10นาทีนะครับเพราะว่าจุดความร้อนมันไม่เยอะแต่สิ่งที่เราพยายามทำให้เนี่ยก็คือว่าผมเข้าไปดูจุดแต่ละจุดว่ามันเพิ่งลุกใหม่หรือลุกไหม้ลุกลามมาแล้วแล้วก็จะได้แบ่งได้ว่านี่ไฟใหม่นะนี่เพิ่งจุดแล้วนี่คือมันเริ่มลุกไหม้แล้วมันเป็นไฟที่เริ่มเก่าแล้วนะครับก็ประมาณช่วงกุมภาตอนกลางกุมภาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรายังมีไฟในป่าในพื้นที่เขียวๆนี่ก็ไม่เยอะมากนะไฟส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในที่ราบอันนี้ก็คือไฟเกษตรเห็นไหมว่ามันขึ้นสีแดงๆมาให้อันนี้เป็นจุดที่เราเห็นไฟกลางวันกันอันนี้ก็เป็นสภาพปกติของประเทศไทยนะครับในสภาพของประเทศไทยเนี่ยมันจะแห้งแล้งจากภาคใต้จากทางใต้ขึ้นมาเพราะนั้นจะเริ่มจากแถวจังหวัดตากแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปถึงเชียงรายงั้นเวลาไฟจะเริ่มเนี่ยมันจะเริ่มจากด้านใต้แล้วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันที่15กุมภาพันธ์4จังหวัดภาคเหนือตกลงกันว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าห้ามเผาเด็ดขาด4จังหวัดจับมือกันเซ็นเอ็มยูกันแล้วก็ออกประกาศมาว่า4จังหวัดนี้เริ่มมาเดียวกันคือเริ่มวันที่15กุมภาพันธ์เป็นเวลา3เดือนเต็มก็คือถึง15เมษายนห้ามเผาห้ามชาวบ้านเผาแล้วคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะวันที่13ก็เริ่มเผาถูกไหมมันจะถึงเดดไลน์แล้วเพราะนั้น13ก็จะมีการเฮโลรอบแรกไปเผากันก็ยังไม่เยอะนะดูตามภาพก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะห้ามเผาเด็ดขาดเนี่ยราชการจะทำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าชิงเผาก็คือบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่มันอยู่ในป่าอันนี้เป็นข้อสังเกตเรามานานแล้วว่าเอ๊ะราชการเวลาจะเผาก็ไม่ควบคุมนะการไม่ควบคุมคือจุดไฟแล้วก็กลับบ้านเธอจะไปไหนไฟจะไปไหนก็ช่างมันแต่เนี้ยผมว่าเราก็เริ่มยอมรับไม่ได้เหมือนกันเราก็เริ่มตามว่าราชการจุดไฟวันนี้แล้วเขาดูแลมันไหมจริงๆเขาต้องดับมันนะฮะถ้าบริหารการเผาเชื้อบริหารเชื้อเพลิงจริงๆอ่ะค่ำนั้นมันต้องไม่มีไฟเหลือนะแต่เราก็พบว่าไม่ได้ทำอย่างนี้กันทุกราย
งั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าราชการเองก็เป็นคนเผาป่าเพราะว่าความไม่ใส่ใจของตัวเองนะครับแต่เนี้ยเทคโนโลยีมันเริ่มตามได้แล้วโอเคก็เริ่มตามได้อันนี้ไม่น่าเป็นไรนะครับอีกอันนึงคือชาวบ้านเนี่ยเวลาเริ่มเห็นไฟในป่าเนี่ยก็จะตามน้ำอ่ะจะเข้าโต๊ะบุฟเฟ่ไปด้วยก็คือจริงเผาตามไม่รู้สะเผาอะไรนะแต่ว่าแรงจูงใจของชาวบ้านก็เริ่มจากคอร์รัปชันล่าสัตว์หาของป่าเลี้ยงวัวความขัดแย้งจากเจ้าหน้าที่แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเวลาเห็นไฟในป่าก็จะเป็นแมสซิสทีเรียก็คือเห็นไฟมาฉันก็เผาตามอ่ะคือชาวบ้านมีแรงจูงใจอย่างนั้นอยู่นะครับต้องบอกมีงบประมาณเยอะมากเลยนะครับที่ลงไปช่วยหมู่บ้านอันแรกหนึ่งก็คือทำแนวกันไฟแม่ปิงเนี่ยได้รับแนวกันไฟ165กิโลเมตรจากกรมอุทยานแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่โครงการเดียวนะมันมีอีก130กิโลเมตรมาจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าไปนับดูในระบบอะเราสามารถทำแนวกันไฟจากนี้ไปดวงจันทร์ได้ผมก็นั่งมองเฉพาะภาคเหนือนะในหน่วยงานเดียวอะเรารวมกันหลายอุทยานนะได้แนวกันไฟยาว 4,000 กิโลมีเวลาทำเดือนเดียวไป 3-4,000 กิโลมันไกลแค่ไหนมันจากเชียงใหม่ไปสุไหงโกลกแล้วกลับมาแล้วยังกลับไปได้อีกรอบนึงอะทำด้วยมืออะยังทำกำแพงเมืองจีนอะแล้วประเด็นคือถามว่าคอร์รัปชันยังไงอันนี้เราอยู่ห้องนี้แล้วกันนะเขาไม่ทำอะหรือเขาทำไม่ดีอะเขาทำแบบตรวจไม่ผ่านอะคราวนี้เวลามันตรวจไม่ผ่านแล้วทำไงก็เผาทิ้งนี่ครับง่ายๆมันจะได้ไม่ต้องมีใครมาตรวจสตง.เข้ามาก็ไม่เจออะไรจบตรวจไม่ได้เพราะนั้นจริงๆจากแนวกันไฟไปถึงโลกพระจันทร์กลับมาเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวสร้างไฟให้เรานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่บอยอาจจะต้องคิดเหมือนกันว่าจะให้ชาวบ้านเป่านกหวีดเป็นยังไงต้องไปสอนเขาจริงๆมันไม่ยากชาวบ้านส่วนหนึ่งก็พยายามจะเป่าแล้วนะเขาบอกว่ามันทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะเงินเข้ามาเงินภาษีนะแล้วยังมีไฟอีกไม่ค่อยถูกอ่ะนะครับแสดงว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่บางคนไม่ทำหน้าที่หลายคนไม่ทำหน้าที่อันนี้เราคงไม่แปลกใจนะว่าทำไมอธิบดีที่แล้วอ่ะทำไมเข้าไปบุกห้องท่านแล้วท่านทอนเงินจากไฟป่าได้ 30% เห็นไหมเพราะว่ามีเงิน100นึงใช้สัก20เหลือ80ให้อธิบดี30อย่าบอกผมพูดนะแล้วก็อีก50เดี๋ยวแบ่งกันเพราะนั้นเนี่ยเงินทอนมันเลยเยอะมากเพราะนั้นนี่เป็นส่วนนึงที่ต้องแก้นะครับก็คือแต่ว่าผมว่าเขาเปลี่ยนอธิบดีใหม่แล้วนะส่วนนี้เราต้องแบบไม่เอาละไม่ยอมนะครับอีกอันนึงที่น่าทำนะใช้เทคโนโลยีในการทำแผนที่ไฟขึ้นมาว่าอย่างเงี้ยนี่คือกองไฟหนึ่งกองนะมันเริ่มตรงจุดที่เรามีลงสีไปเนี่ยมันจะเห็นว่าในแม่ปิงเองเนี่ยก็มีไฟสัก10กองเองแต่ละจุดก็มีแรงจูงใจคนละอย่างเราเอาแผนที่นี้ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาตอบได้เลยนะครับว่าตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ทำอะไรจริงๆเราแมปมาให้หมดแล้วปีนี้เราทำเหนือกว่านั้นอีกคือเราค้นพบว่าแต่ละจุดเนี่ยเรารู้ชื่อว่าใครทำอยู่เราเอาชื่อมารวบรวมเป็นชื่อชายชุดดำในหมู่บ้านแล้วแล้วก็ส่งให้ผู้ใหญ่ไปนะครับเราก็เริ่มจับตามองแล้ววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้จุดไฟทุกคนนะใน 2,000 กว่าคนก็จุดไฟกันอยู่15คนเองอะประเด็นคือทำไงให้คน 2,490 คนดูแลคน10คนในหมู่บ้านให้ดีดูให้ได้ตรงนี้อันนึงที่พี่บอยช่วยได้คือเขาขาดความกล้าในการทำที่ชาวบ้านจะยืนขึ้นมาผมก็บอกชาวบ้านว่าถ้าเป็นผมนะผมออกไปเดินขบวนในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วใน10คนเนี่ยต้องไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่าผมไม่ยอมแต่เขาไม่กล้าทำอันนี้ต้องทำให้เขาแข็งแรงทำไงให้คนต้องเยอะเลยนะดูแลคนแค่10คนเองนะครับแต่นี้ก็มีความยากนิดหน่อยครับผมไม่แน่ใจว่าชาวบ้านนะถ้าเขารู้จักโซเชียลมีเดียมากขึ้นเหมือนมีกระบอกเสียงมากขึ้นนะมันจะช่วยเขาไหมให้เขามีความกล้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยมาจะเห็นนะว่าชาวบ้านสามารถเข้าถึงเหมือนรายการข่าวอะไรเงี้ยครับมากขึ้นตอบได้เลยว่าช่วยนะครับช่วยเยอะด้วยชาวบ้านต้องการคนแบ็คข้างหลังอะถ้าเขามั่นใจเขากล้าทำสิ่งที่ผมทำให้ผมก็ไปนั่งคิดดูนะผมทำอะไรได้บ้างผมเชื่อมอำเภอ3อำเภอด้านใต้ของลำพูนให้เขาหมายถึงเชื่อมชาวบ้านนะเพราะว่าฝุ่นที่เกิดจากที่นี่มันไม่ได้อยู่เฉพาะที่นี่มันกวนเขาไปหมดเลยเพราะนั้นผมจับชาวบ้าน
สี่อำเภอมาทำงานด้วยกันอย่างน้อยคราวหน้าถ้ามีไฟคนอีกอำเภออาจจะมาเดินขบวนแทนผมนะไม่ต้องเป็นคนในหมู่บ้านหรอกผมว่าทำให้เขาแข็งแรงดีกว่านะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียมีผลอย่าคิดว่ามันไม่มีจริงๆเราใช้โซเชียลมีเดียผลักราชการให้เดินยังได้เลยนะปัจจุบันนะฮะถามนิดนึงค่ะส่งข้อมูลทั้งหมด15คนให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นคะผมว่าผมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านทำอย่างนี้นะให้รวบรวมชื่อชายชุดดำมานะครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือกรมอุทยานก็บอกว่าต้องปรับทัศนคติแล้วแล้วผมว่าเขาคงเอาจริงด้วยปีนี้ตอนนี้เขาเริ่มจับตามอง10กว่าคนนี้ตลอดแล้วนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันลึกกว่านั้นเยอะที่พอเข้าไปดู10คนเนี่ยละว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องพวกนี้ไม่มีใครพูดนะเราชาวบ้านเองก็ไม่พูดเราใช้เวลาตั้งเกือบ3ปีกว่าจะเข้าใจว่ามี10คนนี้นะแล้วก็ดื้อก็คือขอเท่าไหร่ก็ไม่ให้อ่ะนะครับเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงว่าทั้ง10คนเนี่ยพอเข้าไปดูจริงๆเนี่ยโปรไฟล์ก็คือเป็นลักษณะเหมือนบัวใต้น้ำในหมู่บ้านเป็นคนที่ชาวบ้านแบบไม่อยากยุ่งด้วยเลยเกือบทั้ง10ติดยาแล้วอยู่ในธุรกิจที่พันอยู่กับยาแล้วก็บางคนก็เป็นนายพรานก็มีปืนก็เอาปืนยิงขึ้นฟ้าติดยาแล้ววุ่นวายนะชาวบ้านก็ไม่ค่อยอยากยุ่งจริงๆตรงเนี้ยมันสะท้อนนะนะครับบอกว่านี่ขนาดเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะมันเป็นเรื่องของตำรวจอะที่ตำรวจไม่ทำงานด้วยคือจริงๆต้องบอกว่าไฟเนี่ยมันเกิดจากทุกคนเพิกเฉยผมถึงบอกว่าพยายามอย่าให้ห้องนี้เพิกเฉยตำรวจก็เพิกเฉยชาวบ้านก็เพิกเฉยผู้นำชุมชนก็เพิกเฉยเพราะนั้นคนที่รับฝุ่นเนี่ยจริงๆควรจะลุกขึ้นมาแล้วบอกไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาเธอทำงานเธอดีๆดีกว่าแล้วเดี๋ยวไฟมันลดเองนะครับงั้นยาเสพติดเนี่ยก็ปีนี้จะเห็นชัดเลยนะว่าถ้าเรามอง Facebook ไปว่าใครบ้างถูกจับเกือบร้อยทั้งร้อยเลยนะติดยาหรือขายยาหรือเดินยาแล้วก็มาทำนี่เพื่อให้ได้รายได้เล็กๆน้อยๆอาจจะไปซื้อยาบางคนก็เลี้ยงวัวนะครับแล้วก็เรามองออกแล้วว่าอ๋อเลี้ยงเยอะขนาดนี้มันเกินความพอเพียงเนาะมองไปมองมาเหมือนกับใช้วัวเป็นการฟอกเงินยาอีกนะครับเพราะฉะนั้นดูออกว่ามันจะคล้ายๆอย่างนั้นน่ะมีปัญหาเนี่ยถึงบอกเป็นปัญหาที่ลึกแต่ว่าต้องช่วยกันแก้นะภาพนี้เป็นภาพที่สำคัญมากนะที่ว่ามันเป็นจุดทริกเกอร์ไฟในปีนี้แหละเพราะอย่างที่บอกว่า13กุมภาพันธ์มันไม่ค่อยมีอะไรนะต่อให้มันผ่านการห้ามเผาเด็ดขาดมาก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยมีฝนใหญ่นะเข้ามาในภาคเหนือแต่ตกไม่ทั่วภาคเหนือนะครับแม่ปิงไม่ตกที่ผมรู้นะแล้วก็พอฝนแรกผ่านไปเนี่ยช่วง 13-17 เนี่ยเป็นช่วงที่ฝุ่นควันในภาคเหนือลดลงมากเลยจะเห็นว่าเนี่ยลงมาเหลือ50ซึ่งถือว่าดีมากสำหรับภาคเหนือแล้วนะครับแล้วพอฝนหยุดปั๊บเนี่ยทุกคนก็เริ่มอาการว่าเข้าป่าไปแล้วก็เผากันหมดเลยอยากให้ดูภาพเนี่ย23มีนากับ24มีนาจุดสีน้ำเงินในนี้อาจจะไม่เห็นชัดนะมันเห็นน้ำเงินกับแดงใช่ไหมผมพูดผิดดิน้ำเงินกับดำเนี่ยเป็นไฟใหม่น้ำเงินเนี่ยเป็นไฟที่ลุกอยู่แล้วจะเห็นว่าพอข้ามคืนมาวันที่24เนี่ยช่วงเช้ามาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับชาวบ้านบุกเผาป่าหมดเลยเป็นสีดำกันหมดเลยอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่าตอนแรกผมค่อนข้างโทษราชการนิดหน่อยนะที่ประเทศเรามาเป็นอย่างเงี้ยแต่พอภาพนี้ออกมาเนี่ยผมนั่งทำใจอยู่ตั้งนานภาพนี้กินเวลาผมอยู่ชั่วโมงครึ่งที่ต้องไปอธิบายภรรยาว่าเธอนั่งจ้องแผนที่เดียวไปชั่วโมงครึ่งไปทำอะไรแต่น้อยผมเริ่มตอบได้แล้วว่าเมืองไทยเนี่ยปัญหาของมันในป่าเนี่ยคือชาวบ้านบุกเข้าไปในป่าแล้วเผาเรียบเลยถ้าเป็นเงี้ยนึกถึงอาชีพดีกรมอุทยานว่าน่าสงสารนะผมนั่งคิดว่าถ้าเกิดผมต้องดูอย่างเงี้ยวันนึงต้อง 2-300 จุดน่ะแล้วพรุ่งนี้ก็มาอีกเป็นร้อยอ่ะไม่มีทางหลังจากภาพนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เราต้องช่วยกรมอุทยานนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบที่เขาคอร์รัปชันอะไรมานะแต่ผมว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วภาพนี้มันจะท้อนมาว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เราต้องหาทางแก้กันว่าทำยังไงไม่ให้ชาวบ้านเขาทำอย่างนี้ต้องเข้าไปดูอีกนิดนึงว่าเพราะอะไรแต่อย่างที่บอกข่าวมาแต่ละจุดอะไรพวกนี้ที่เขาจับได้สิ่งที่บอกเขาจับได้แค่สัก 2-3% นะแต่แค่นี้อธิบดีท่านก็บอกว่าปีนึงต้องดำเนินคดีกันเป็นร้อยคดีแล้วนะก็ต้องบอกว่าโทษอาญานี่รุนแรงมากมากจนแบบเราแปลกใจว่าทำไมชาวบ้านยังกล้าทำอีกปรับไม่ต่ำกว่า 400,000 จำคุกไม่ต่ำกว่า 4 ปีไม่ต่ำกว่านะครับไม่ใช่ไม่เกินนะฮะนั้นต่อให้สารภาพก็ท่านก็ลดโทษให้ครึ่งนึงใช่ไหมปรับ 200,000 จำคุก 2 ปีนี่สารภาพแล้วนะนะครับเพราะนั้นเนี้ยเป็นจุดสำคัญแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็
ถูกเผาต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะครับจะเห็นว่าไฟที่ลุกแล้วสีน้ำเงินก็ลุกไปใช่ไหมแต่ว่าสีดำเนี่ยก็จะมาในสัดส่วนประมาณ 25% ทุกวันเลยเผาแล้วก็ยังเผาอีกทุกคนก็ยังเข้าไปเผากันต่อเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราถึงวิบัติมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมมือเพลิงละก็คือดูภาพเพราะมันจะสะท้อนอะไรบางอย่างนะสิ่งแรกที่มันสะท้อนมาคือความเหลื่อมล้ำละเขาไม่มีฐานะหรอกที่เขาทำอย่างเงี้ยนะครับดูบ้านเขาจะเห็นจากภาพทางซ้ายใช่ไหมมันก็ชาวบ้านมากเลยนะครับมียาเสพติดกันทุกคนเลยร้อยทั้งร้อยเลยนะปีนี้ก็แปลกใจนะดูภาพที่ไรมันต้องมียาส้มๆมาให้ดูเลยนะครับหลายคนปลีกตัวจากสังคมเขานะอย่างที่บอกเขาเป็นบัวใต้น้ำชาวบ้านยุ่งด้วยนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายก็เพิกเฉยตำรวจเฉยผู้นำชุมชนเฉยเพราะเป็นญาติกันไม่อยากทำอะไรญาติตัวเองที่ทั้งที่ยากจนอยู่แล้วนะแล้วก็ยังทำผิดกฎหมายอีกเพราะว่ากฎหมายมันก็รุนแรงโทษมันรุนแรงมากครับแล้วก็เนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่มันสะท้อนคือเพราะความเพิกเฉยของทุกคนเนี่ยมันก็เลยมีไฟป่ามาเป็นช่องว่างระหว่างกันนะสังคมเราอ่อนแอแล้วก็ตำรวจก็ไม่ค่อยทำงานแล้วก็เนี่ยคือเหตุโอเคภาพนี้ก็คือไฟแดงกับส้มนะครับแดงนี่คือกลางวันนะสีม่วงนี่คือสีไฟกลางคืนจะเห็นว่าเรากับประเทศเพื่อนบ้านนี่ต่างกันไฟที่ลุกกลางวันส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรนะก็คือเผาไร่เสร็จเรียบร้อยดับนอนแต่พอเป็นไฟสีม่วงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไฟป่าแล้วก็คือกลางคืนก็ลุกกลางวันก็ลุกนะครับลุกกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นภาพนี้บอกชัดเจนว่าเรากับเพื่อนบ้านต่างกันมากเรามีไฟไม่เยอะเทียบกับเขานะครับแต่เป็นไฟป่าก็ตรงตามที่เราเจอที่รายงานกับนายกแล้วก็ในประเทศเขาไกลๆก็เป็นไฟสีแดงก็คือเป็นไฟเกษตรนะแต่ไม่รู้พอก้าวเข้าใกล้ชายแดนเราไม่รู้คนไทยไปสอนอะไรเขาบอกเผาป่าไปด้วยนะมันก็เลยออกมาเป็นแดงผสมส้มก็อยู่ใกล้ๆเฉพาะชัยบุรีนะครับก็อยู่ตอนเหนือของประเทศไทยตอนตะเข็บชายแดนเนี่ยตรงนี้เป็นแม่สายนะจะเห็นว่าจริงๆแม่สายเนี่ยรับลมเต็มๆจากพม่าเลยเพราะนั้นจริงๆอ่ะปัญหาของแม่สายเป็นฝุ่นข้ามแดนเป็นหลักแต่ไม่ใช่ว่าเป็นฝุ่นข้ามแดนทั้งประเทศนะฮะในอินทีเรียประเทศเราก็คือไฟเราเองเนี่ยไฟใกล้เราแค่ไหนเนี่ยมันก็จะเข้มข้นเพราะฉะนั้นอย่างเชียงใหม่เนี่ยมีภูเขาอยู่ด้านตะวันตกใช่ไหมแค่เผาดอยสุเทพนั่นก็ทั้งเชียงใหม่ก็เดือดร้อนมากแล้วเพราะค่าฝุ่นจะสูงมากแต่ถ้าไปเผาไกลขึ้นเช่นออกไปเผาในนอกชายแดนเรากว่าจะถึงเชียงใหม่เนี่ยไฟมันจะจางแล้วนะครับเพราะนั้นหนึ่งเราต้องดูแลคนนะความเหลื่อมล้ำยาเสพติดนะสองก็คือว่าเราเป็นไฟป่าเยอะนะครับครับเราเรียกไฟป่าแล้วกันฮะเป็นศัพท์เดียวแล้วกันแต่ว่าจริงๆเขาอยากได้อะไรนิดเดียวในป่านะครับแล้วของไม่กี่บาทอ่ะบางทีเขาอยากได้ผักหวานบอกว่าบางทีเนี้ยเราจะพบว่าเอากระบุงไปเก็บผักหวานนะได้ทั้งกระบุงเลยได้เงินทั้ง300แต่เผาแล้วไหม้แสนไร่อย่างเงี้ยเราเห็นความที่มันไม่สมดุลกันอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดว่าทางแก้คืออะไรนะครับอันนี้แม่สายเราพูดแล้วนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆเวลาควันขึ้นไปในฟ้าเนี่ยมันไปแขวนลอยอยู่มันบอกไม่ได้แล้วว่ามาจากใครเพราะว่าเผากันหมดสุดท้ายเราก็ได้ฝุ่นเข้มข้นอยู่เหนือ3ประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็ฝุ่นกองเนี้ยก็ถูกลมพัดมากรุงเทพและภาคใต้ด้วยเพราะนั้นจริงๆเดือดร้อนทั้งประเทศละตอนเนี้ยนะครับอันนี้ทำหลายวันแล้วแต่กำลังจะบอกว่ากราฟนี้เมื่อวานไปดูนะครับจะพบว่านี่เป็นจุดความร้อนที่ASMC ทำให้เป็นของอาเซียนนะครับแล้วเขาก็มอนิเตอร์ดาวเทียมที่ดีที่สุดตัวเดียวแล้วย้อนหลังกลับไปให้10ปีแต่ปีนี้กราฟตรงนี้ขึ้นมาทะลุสถิติ2014แล้วนั้นตอบได้ว่าในการมอนิเตอร์ดาวเทียมของเขาเนี่ยปีนี้เรามีจุดความร้อนมากสูงสุดแล้วประเทศที่นำโด่งเลยคือลาวนะฮะพม่านี่ถือว่าส่งๆนะประเทศไทยอ่ะจริงๆทุกวันนี้เราดีขึ้นนะแต่เราก็ไม่อยากบอกมากว่าเราดีขึ้นเดี๋ยวไม่ยอมทำอะไรกันแต่ว่าทุกครั้งที่เราออกจากลานินญาแล้วเข้าเอลนีโญเนี่ยเชื้อเพลิงมันจะเหลือเยอะเพราะนั้นปีที่เริ่มเข้าเนี่ยมันก็จะสวิงแรงอ่ะเพราะนั้นมันจะเผาเยอะนะครับพูดง่ายคือมันกลายเป็นปัญหาของอาเซียนละต่อไปแล้วชาติเราเนี่ยผมว่าเราทำได้ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราคงพยายามลดลงมาอีกนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามปัญหาไม่หมดหรอกเพราะว่ายังอยู่ในลาวแล้วก็อยู่ในพม่านะครับอันนี้เราข้ามไปแล้วกันนะโอเคแต่ว่าด้านนอกของประเทศไทยที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีพืชเกษตรพอสมควรเลยซึ่งเดี๋ยวอาเซียนก็ไม่มีนโยบาย
อะไรอะไม่ไปยุ่งก้าวไก่ประเทศอื่นนั้นมันจะแก้ยากเข้าอีกผมว่าทางแก้ที่ของเราที่ดีที่สุดก็คือดูแลประเทศเราก่อนให้ดีนะครับโอเคอันนี้เป็นภาพที่อยากให้ดูจะจบแล้วนะครับก็คือว่า1เราพบว่ามีชายชุดดำไม่กี่คนนั้นในหมู่บ้านแล้วก็เป็นไม่กี่คนเนี่ยที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ตั้งแต่หาของในป่าเหตุเพาะคอร์รัปชันสัตว์ป่าแล้วก็เลี้ยงวัวนะครับอันเนี้ยอยู่ในหมู่บ้านแล้วเป็นสิ่งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กล้าทำอะไรซึ่งอันเนี้ยผมว่าถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยแล้วเริ่มที่จะไปถามเขาหรือเข้าไปยื่นมือเข้าหาเขาดีกว่าดีกว่าเอากฎหมายไปจับเขานะครับใน10คนผมเล่าให้ฟังนิดนึงในหมู่บ้านผมแล้วกันมีคนนึงบอกว่าช่วยผมหน่อยสิผมอยากปลูกข้าวโพดหวานแล้วสอนผมหน่อยเพราะว่าเราในภาพเนี้ยเราเอาข้าวโพดหวานเข้ามาให้ตรงนี้แล้วแล้วมีชาวบ้านปลูกพอสมควรแล้วแล้วมันทำรายได้ต่อไร่เนี่ยคูณ5ละของที่เขาทำได้เดิมนะครับแล้วก็อีกคนนึงบอกว่าอยากเลี้ยงวัวเขาเลี้ยงอยู่แล้วแต่ว่าทำไงเขาเลี้ยงวัวแล้วไม่เผาพวกเนี้ยอย่างน้อย2ใน10คนมาขอความช่วยเหลือแล้วผมคิดว่าเราควรจะช่วยเขาแทนที่เอาเจ้าหน้าที่ไปจับเขาอย่างเดียวมันไม่ใช่ทางออกจริงๆในหลวงท่านก็สอนเรานะอันนี้ว่าท่านมีปัญหายาเสพติดจำได้ใช่ไหมท่านแก้ด้วยการเอาสตอรี่ไปแลกฝิ่นปลูกสตอรี่ปลูกแอปเปิลแทนซึ่งมันทำอีโคโนมิกส์ลี่มันตอบโจทย์นี้ได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆรายได้เขาดีขึ้นความเป็นอยู่เขาดีขึ้นเราควรจะทำคล้ายๆกันนะแล้วลองดูอธิบดีท่านก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะท่านเพิ่งออกคำสั่งบอกว่าห้ามเลี้ยงวัวในป่าละวัวเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาใหญ่หลายๆที่ที่รับตานะครับตำรวจก็ได้ข่าวว่าเริ่มไปค้นบ้าน1ใน10คนแล้วก็เริ่มมีของผิดกฎหมายอะไรละเขาเริ่มกดดันต่างๆนานาละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องช่วยๆกันละนะครับด้านเราก็คือถามว่าเราสนับสนุนอะไรได้บ้างนะครับราชการเนี่ยลดคอร์รัปชันแน่นอนนะราชการไม่มีเจ้าภาพที่แท้จริงจริงๆมันใช้คนระดับนายกหรือรองนายกนะเราต้องมีอำนาจในการดูแลสัก 4-5 กระทรวงด้วยกันก็คือกระทรวงที่เป็นหลักก็คือทรัพยากรธรรมชาติปกครองนะมหาไทยเพราะว่าต้องทำงานกับผู้ใหญ่บ้านต้องอะไรต่างๆนานาแล้วก็อนาคตอาจจะมีต้องมีฝ่ายความมั่นคงด้วยแล้วก็ตำรวจ 3-4 หน่วยเนี้ยเป็น 3-4 หน่วยหลักแล้วที่จะแก้ปัญหานี้นะครับสำหรับด้านเราเนี้ยก็คือเข้าไปทำชุมชนให้แข็งแรงนะครับเอาความรู้ทั้งนี้เข้าไปแล้วช่วยเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยว10คนนี้ก็จะเหลือ8คนละเดี๋ยวจะเหลือ4คนแล้ววันหนึ่งอ่ะมันคงค่อยๆหายไปนะครับก็อันนี้อยากฝากทุกบริษัทนะว่าอะไรที่พอทำได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมข้ามนิดนึงดิแต่ว่าหมู่บ้านก็ต้องมีกองทุนมีอะไรต่างๆที่เราต้องเข้าไปช่วยเขาได้นะครับแล้วอันนี้ที่บอกว่ามันใช้เวลานะมันใช้เวลาหลายปีที่จะช่วยเขาแต่ว่าโดยสภาพแล้วเวลาเข้าใจปัญหาเนี่ยมันจะค่อยดีขึ้นนะครับเนี้ยอยากเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงก่อนจะจบก็คือว่าในพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าต้นน้ำนะครับบริษัทหานเองเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันว่าเราอยู่กับธุรกิจที่ทำระบบประกอบอาคารนะระบบประกอบอาคารที่ทำงานกับเรามากสุดคือระบบดับเพลิงนะฮะตรงเนี้ยนะวันนี้จริงแล้วเนี่ยเราอยู่กับไฟเราก็เลยคิดว่าเราทำงานกับไฟดีกว่าเราพยายามไปลดไฟนะครับเราก็พบว่าปัญหาตอนเนี้ยที่เราเป็นในประเทศเนี้ยก็คือว่าในกระบวนการคาร์บอนเครดิตเนี่ยที่ทำงานกับป่าเพื่อลดไฟเนี่ยยังไม่สามารถผูกจนได้คาร์บอนเครดิตได้นะครับพูดง่ายคือถ้ามีใครมีเงินก้อนหนึ่งสมมติผมทำโรงปูนแล้วกันผมมีเงินเยอะที่ผมพอลูดอากาศเยอะเอางั้นแล้วกันแล้วผมต้องการลดตรงนี้เพื่อเป็นคาร์บอนตัวเองเนี่ยถ้าเกิดผมไปช่วยหมู่บ้านหนึ่งลดไฟจนศูนย์เลยนะคำตอบที่เขาจะให้ผมในฐานะมาตรฐานของคาร์บอนก็คือว่าโอเคไฟอยู่ทำดีแล้วแต่ทันทีที่ป่านี้มีไฟอยู่ศูนย์เหมือนกันนี่คือคำตอบที่เป็นอยู่เพราะนั้นพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะเริ่มเข้าไปรวบรวมเพื่อนธุรกิจด้วยกันนะครับแล้วก็จะเริ่มเข้าไปดูที่ว่าเราช่วยกันแอดวานซ์เทคโนโลยีในการประเมินคาร์บอนภาคป่าไม้เนี่ยให้สูงขึ้นไปได้ไหมมันต้องเริ่มใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์กับดาวเทียมแล้วเพราะปัจจุบันเราคำนวณคาร์บอนจากการเดินวัดลำต้นก็ดูความสูงแล้วออกมาคำนวณเป็นปริมาตรเนื้อไม้แล้วถึงจะออกมาเป็นคาร์บอนซึ่งมันไม่ทันกินแล้วเพราะว่าป่ามันมีต้นไม้เยอะกว่านั้นเยอะมากนะครับเราต้องเริ่มตั้งมือวิทยาศาสตร์แล้วเริ่มใช้ดาวเทียมแล้วเราดูจะเริ่มดูถึงของที่ใหญ่ขนาดเป็นแสนไร่ได้นะฮะเพราะนั้นก็เราคงทำวิจัยกันสัก 2-3 ปีนะถ้าเราทำได้เนี่ยเทคโนโลยีในอันนี้จะต้องถือว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าทำได้สำเร็จจะถือเป็นประเทศที่แอดวานซ์ในโลกเลยนะที่เอาไปใช้กับป่าไม้แล้วอีกขั้นถ้าเกิดเราทำสำเร็จก็คือว่าเราคงไปขอที่แล้วดูแลดีกว่า
ในป่านะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมช่วยดูกับอุทยานดีกว่าแต่หน้าที่ผมคือจ้างชาวบ้านให้เป็นเรื่องเป็นราวเอาบริหารเข้าไปนะแล้วก็ให้เขาทำงานไปกับเรารถไฟนะถ้ามีไฟป่าเข้ามาเธอก็ทำแนวกันไฟทำทุกอย่างที่จะทำที่ไม่ให้ไฟมันลามเข้ามาแล้วก็ในระหว่างช่วงที่ว่างก็ทำฝายชะลอน้ำเอาศาสตร์ของในหลวงอะไรมาใช้ให้หมดเลยนะจ่ายเงินเดือนเข้าไปนะแล้วก็บอกเขาด้วยว่าถ้าไม่มีไฟเข้าไม่เกิน 10% ของพื้นที่นะอยู่เอาโบนัสไปเลย24 เดือนก็ได้เพราะมันเพราะคาร์บอนเครดิตมันแพงมากนะครับลักษณะนี้น่าจะเกิดขึ้นต่อๆไปก็คืออาจจะมีคนเข้าไปขอดูแลอมก๋อยแม่ตื่นอะไรต่างๆต่อไปมากขึ้นนะครับเดียวกันถ้าเกิดไม่มีไฟก็คือรับคาร์บอนเครดิตไปแล้วมาแบ่งชาวบ้านแบ่งให้ดีนะครับตรงนี้ตรงนี้ขอทำวิจัยตรงนี้ก่อนว่าทำไงให้ได้คาร์บอนเครดิตเพราะว่าในแง่มาตรฐานมันคือเทคโนโลยีที่เราใช้ปัจจุบันมันเก่าเกินไปอะสมการที่ใช้อยู่ที่บอกมีปัญหาเนี่ยไปนั่งดูปีแล้วคือ1965นะยังไม่เกิดเลยเราใช้ของเก่าเกินไปแล้วโลกก็อนุญาตให้เราทำของที่เป็นแอดวานซ์เป็นดาวเทียมเป็นอะไรอยู่แล้วแต่ปัญหาคือยังไม่มีใครเริ่มเริ่มซะนะครับพูดมาหมดก็คือภาพนี้แหละครับเอานะเอาคาร์บอนเครดิตไปแลกนะแล้วก็จะได้สร้างอาชีพใหม่ให้ชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ให้เขามีจริงๆจะให้เขามีทรัพย์สมบัติเขาอยู่ในป่าก็ได้นะทันทีที่เขามีทรัพย์สมบัติตัวเขาเองอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะระวังสุดทรัพย์สมบัติอย่างเงี้ยจริงๆเราให้เขาเลี้ยงผึ้งอะไรในป่าก็ได้นะเป็นของที่ไม่ได้ทำลายตัวอุทยานนะครับแล้วก็ให้มันตั้งรังเลี้ยงผึ้งไว้อยู่ในป่าอย่างเงี้ยแค่นั้นผมว่าเขาก็ช่วยระวังสุดๆแล้วล่ะแต่ว่าต้องไม่ให้เขามีส่วนได้ส่วนเสียไปกับเรานะครับในการคาร์บอนที่เก็บได้เนี่ยก็ทำเป็นคาร์บอนเครดิตซะแล้วภาพนี้อันนี้เราก็ค่อนข้างอกรีกรมอุทยานแล้วนะว่าถ้าทำได้ปัญหาไฟป่าอย่างวันที่24 มีนามันจะลดลงเอกชนก็วินชาวบ้านก็วินกรมอุทยานก็วินแต่ต้องพยายามให้ข้างบนนี้มันเกิดต้องวิจัยกันนิดนึงแล้วกันยากนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับอันนี้เป็นภาพอุปกรณ์วัด CO2 ในป่านะครับมันต้องตั้งทาวเวอร์ขึ้นไปอุปกรณ์วัดอยู่ตรงนี้ค่อนข้างคอมพลิเคทเหมือนกันนะครับแล้วก็จะต้องทำคู่กับดาวเทียมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทำตรงนี้ก็ต้องรู้จักดาวเทียมต้องรู้จักนอกจากของพวกนี้นะครับโอเคในภาพที่ใหญ่ขึ้นก่อนจะจบนะครับก็คือจะบอกว่าไฟป่าเนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยวเดียวนะของความแห้งแล้งของภัยแล้งไฟแล้งทำให้มีไฟในป่าแล้วเกิดเป็นฝุ่นนะจริงๆแล้วของที่คู่กันก็คือน้ำท่วมนะซึ่งโอเคก็คือลานินญาล่ะเราเพิ่งพ้นไปอีก5 ปีว่ากันแต่ตอนนี้เราจะเจอไฟป่ามากขึ้นฝุ่นมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องของ climate change เพราะนั้นในองค์กรเองก็ตามเนี่ย อย่าทำเฉพาะไฟป่านะครับขึ้นไปทำถึงครับ climate change ให้ได้นะครับถ้าจะทำความเสี่ยงก็ทำให้มันครบตอบคำถามพี่บอยนะว่าเราทำไฟป่าเป็นแค่เสี้ยวเดียวเพราะนั้นองค์กรเนี่ยก็คือถ้าทำก็ทำให้ครบแล้วก็เกิดมองภาพนี้อันนี้เรื่องใหญ่มากเลยคิดหัวแตกเลยนะครับต่างคนก็ต่างทำไปเถอะเพราะว่ามันมีหนทางเยอะมากที่ต้องทำโอเคผมจบภาพนี้แล้วกันบอกว่าเราเอาคำสอนในหลวงมาใช้ได้นะครับผมคิดว่าเราโชคดีมากนะประเทศไทยที่มีป่าเขียวๆอย่างเงี้ยพอนั่งดูป่าเมืองนอกเนี่ยมันมีสโนว์ตกมา6 เดือนอ่ะมันสังเคราะห์แสงไม่ได้เลยอ่ะในจริงแล้วด้วยความเขียวของเราเนี่ยทรัพย์สมบัติที่เรานั่งทับอยู่เนี่ยคือป่านะแล้วถ้ามองในมุมคาร์บอนเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรที่สุดวิเศษเลยที่จะเก็บคาร์บอนลงมาให้กับมนุษยชาติแล้วเราก็มีทรัพย์สมบัตินี้อยู่นะแต่เราใช้มันไม่เป็นเราเผามันพอสมควรจากคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องต่างๆแล้วไม่แค่แคร์ต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเราต้องเข้าไปช่วยเขานะครับแล้วก็เอนจินอันนี้อีกหน่อยมันจะมีค่ามากในโลกนะดูแลให้ดีเถอะแล้วก็เวลามีทั้งน้ำแล้งภัยแล้งหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยเราใช้ป่าเป็นกันชนนะน้ำมากเกินไปมันก็รับมาให้ได้น้ำน้อยเกินไปมันก็ค่อยๆปล่อยน้ำมาให้เราได้เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยดูแลป่าแล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานให้ดีต่อไปนะครับโอเควันนี้คงหยุดแค่นี้ก่อนขอบคุณมากเลยค่ะต้องบอกว่าฟังเรื่องนี้เราคิดถึงในหลวงนะท่านไม่อยู่ไม่กี่ปีนะคะเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราอยู่เพราะบารมีท่านมากน้อยแค่ไหนนะคะ